ครับต่อไปครับคำถามจากทางบ้านครับนะฮะเป็นคำถามของคุณพลอยจะสอบถามอะค่ะว่ามีลูกเป็นบุตรผู้หญิงอะค่ะลูกสาวครับค่ะขวบแต่อีกประมาณ2เดือนโอ้ขวบครับนิดหน่อยค่ะแล้วทีนี้พอเวลากลางดึกน้องเขาจะตื่นมาเห็นเวลาพ่อแม่กุ๊กกิ๊กกันนะคะครับก็เลยจะถามว่าจะมีผลต่ออนาคตข้างหน้าของน้องเขาไหมอะค่ะนอนบนเตียงเดียวกันเลยหรือว่านอนบนฟูกนอนเดียวกันอ๋อบนที่นอนเดียวกันเลยนะคะอ๋อพอเตียงสั่นลูกก็ตื่นแล้วหันมาเห็นแต่ว่าเวลามีอะไรกุ๊กกิ๊กกันนี่เป็นไปได้ไหมครับที่สามารถแยกเด็กไปอีกจุดหนึ่งพอเวลาน้องเขาเห็นเขาชอบแบบว่ามาเกาะแม่ดูว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาสนใจเนาะค่ะเขาก็จะมาแบบว่ามองข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังคุณแม่ไม่เสียสมาธิคือผมไม่ได้ห่วงเด็กนะผมเชื่อว่าอนาคตของเด็กยังสดใสอยู่ฮะแต่อนาคตของคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ค่อยรอดคือขณะที่กุ๊กกิ๊กกันมีลูกมาแบบเดินวนเวียนมันจะเห็นแนวโน้มอาจจะเป็นแบบคุณหมอพรทิพย์อะไรเนี่ยชันสนุกรายละเอียดนะครับซึ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียสมาธิแล้วจะกังวลแล้วจะไม่มีสมาธินะครับเด็กภายในอายุ3ปีแรกเนี่ยเขาจะหนึ่งอนาคตเขาจะยังจำเหตุการณ์ต่างๆไม่ค่อยได้แล้วสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มีกุ๊กกิ๊กกันเนี่ยมันจะไม่ได้มีความหมายสำหรับเด็กอายุ1ขวบ3เดือนไม่ได้แตกต่างกับการที่เขาเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งกินข้าวกันอยู่หรือว่านั่งดูทีวีกันอยู่เขาก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาแต่ถ้าเป็นเด็กแถวๆสักอนุบาลก่อนอนุบาลเนี่ยไม่ค่อยมีผลโตขึ้นก็จำไม่ได้ลืมไปนะครับ4-5ขวบละ4-5-6ขวบเข้าอนุบาลเนี่ยเด็กจะเริ่มรับรู้ความเป็นเพศชายเพศหญิงแล้วนะเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีความเข้าใจในเรื่องทางเพศแล้วแต่เขายังไม่มีความหมายในเรื่องกิจกรรมทางเพศเห็นแล้วก็อาจจะรู้สึกสนอกสนใจเข้าไปสำรวจแต่ไม่ได้มีการเตือนตัวทางเพศสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเด็กพวกชั้นประถมก็คือ6ขวบเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงก่อนวัยรุ่นเนี่ยบางทีเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นพ่อแม่มีเซ็กกันเนี่ยบางคนอาจจะแปลความหมายในทางผิดได้คืออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแม่เสียงครวญครางพ่ออยู่ข้างบนเอ๊ะนึกว่าพ่อกำลังทำร้ายแม่หรือเปล่าแล้วตรงเนี้ยอาจจะเก็บไว้ฝังใจนะตั้งแต่เด็กสักแถวๆ6ขวบขึ้นไปแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนอนในห้องพ่อแม่ไอ้ตรงนี้เขาจะเริ่มมีเรื่องของปฏิกิริยาจากสิ่งเราแล้วเพราะว่าฮอร์โมนเพศเขาจะทำงานนะเขาอาจจะเกิดความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆเพราะนั้นเด็ก1ขวบ3เดือนผมคิดว่าไม่มีปัญหาอนาคตนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ายังต้องอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยแยกที่สักนิดหนึ่งแล้วก็มีฉากกั้นสักหน่อยหนึ่งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขมากขึ้นไม่ห่วงเด็กครับห่วงคุณพ่อคุณแม่ไม่ไงั้นคุณแม่ต้องเลือก2อย่างค่ะก็คือย้ายคุณลูกแม่หรือไม่คุณพ่อแม่ย้ายไปอีกห้องหนึ่งในวันที่จะมีอะไรกันแต่เขายังนอนอยู่ห้องเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่คนไทยเลี้ยงลูกบนเตียงนอนจริงๆครับแล้วเราพบว่าการเลี้ยงลูกบนเตียงนอนเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์พ่อแม่กลายเป็นพ่อเป็นแม่กับลูกแต่ว่าความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยามันจะลดน้อยไปครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยครับครับนะครับก็ขอให้โชคดีครับ